สวัสดีค่ะเพื่อนเพื่อนทุกคนค่ะวันนี้ป้าย่าธัญญาไดอารี่สไลด์นะคะพาเพื่อนเพื่อนเข้าป่าเก็บเห็ดกันค่ะเดี๋ยวเราไปลุ้นกันเนาะว่าป้าย่าจะได้เห็ดเยอะไหมไปค่ะคือเขาตัดป่าค่ะอย่างที่ทุกคนเห็นเนาะแต่ถึงกระนั้นพี่ย่าก็ยังมองเห็นเห็ดค่ะดูค่ะนี่จ้ะดูงามเนาะแต่เดี๋ยวพี่ย่าจะพาเดินสักประมาณ10นาทีนะจ๊ะเดี๋ยวต้องไปเดินไปขออนุญาตเขาก่อนทุกคนมีอีก2ดอกค่ะดูป้าทุกคนป้าทุกคนป้านี่ค่ะคนขากะจะเดินสัก10นาทีเขาตัดป่าดูค่ะเราเพิ่งเข้ามาแล้วเดี๋ยวพี่ย่าพาตัดขาที่หลังนะคะอันนี้เป็นเห็ดไม่ใช่เห็ดเห็ดขมเห็ดขมเห็นไหมก็จะมียางเดี๋ยวเดินไปขออนุญาตเขาก่อนนะนี่เหมือนโดนถอนแล้วโดนทิ้งไว้นะคะขออนุญาตเขาแล้วนะคะเขาโอเคค่ะไม่มีปัญหาหนุ่มๆ น่ารักมากใหญ่แท้ทุกคนเห็ดตับเต่าใหญ่มากขออภัยนะคะสวยสวยนะดูดอกนี้ค่ะโอ้โหเพื่อนๆดูจ้ะดูเรื่องเลยดูขาสุดยอดค่ะไม่สวยค่ะไม่เอาเนาะไม่เอาค่ะแกเพื่อนเห็นเห็ดไหมอยู่นี่สวยโชคดีมากเลยวันนี้ที่เดินเข้ามาหาหนุ่มๆเข้ามาขออนุญาตเขาเก็บเห็ดเขาใจดีมากเลยเธอไปเก็บเลยเดี๋ยวพวกฉันจะไปกินข้าวเพียก็เลยได้เก็บเห็ดคนเดียวสบาย
ูดอกนี้ค่ะทุกคนดูค่ะน่ารักเห็นหนุ่มๆเขาแบบว่าตัดเห็ดทิ้งเยอะมากเลยเขาไม่รู้อ่ะเขาไม่รู้จักตอนนี้เห็ดที่เราได้ก็เยอะแล้วดูขาค่ะเขาเป็นหนอนค่ะอันนี้ได้กำลังจะพาออกจากป่ารู้สึกว่าจะเห็นอีกดอกนึงนะเดี๋ยวไปดูว่าใช่ไหมเพื่อนๆเห็นไหมเห็นไหมคะเดี๋ยวนะนี่ใช่จริงๆด้วยนี่นี่ค่ะการหาเห็ดมันเป็นการรีแลกซ์นะคะเพื่อนโอ้มีนี่ได้แค่นี้ค่ะได้แค่นี้เราก็เอาแค่นี้จ้ะเป็นการรีแลกซ์ที่ดีเลยจริงๆแล้ววันนี้ป้ามิกอะให้ตังค์พี่ย่า 2,000 โคนก็ประมาณ 10,000 ให้ไปช้อปปิ้งแต่พี่ย่าเลือกที่จะเข้าป่าหาเห็ดค่ะทุกคนเพราะว่าเรารักเราชอบในการเก็บเห็ดเนาะเห็ดอะไรเอ่ยเพิ่งน้อยค่ะเห็ดผึ้งน้อยงามแท้งามแท้งามว่าทุกคนหนุ่มๆ 5-6 คนน่ารักมากเลยเขาบอกเธอไปเก็บเลยเธอไปเก็บเลยแต่อย่าไปใกล้เขาบอกเขาเลิกตัดแล้วเพียงแค่ว่าเขามาสำเหรอเขามาเก็บเขามาเก็บกิ่งก้านสาขาเขาแล้วก็รวมเอาไปนะคะทุกคนนี่เห็ดเนี่ยงโอ้เห็ดเกลือนั่นเองเห็ดเต็มป่าเลยจ้าทุกคนตอนนี้เห็ดหมอกออกแล้วค่ะเห็ดหมอกนี่กินได้นะทุกคนไม่ใช่กินไม่ได้นะกินได้เพียงแค่ว่าเขามีความเหนียวความหนืดนะคะทุกคนเขามีใยเยอะมากเพราะฉะนั้นเขาก็เลยไม่นิยมกินคืออาจจะปวดท้องได้ประมาณนั้นนะถ้าใครไม่แพ้ไม่อะไรก็กินได้จ้ะบางคนก็ไปตำแจ่วเขาบอกว่ามันกรุบๆดีปีนี้ไม่เก็บค่ะพี่ย่าไม่เก็บเดี๋ยวจะพาเก็บเห็ดตะปู้หน่อยนะเพราะว่าชอบกินค่ะหมกใส่กระดาษฟอยล์ก็ได้ค่ะดอกอ่อนๆ อร่อยดีนี่ยังเล็กเกินไปอันนี้เอาได้อันนี้เอาได้นี่จ้ะเห็ดตะปูตัดขาไปเลยเดี๋ยวจะเข้าไปเก็บใหม่หนุ่มๆเขาบอกว่าเธอเก็บเลยเธอเดินเก็บเลยแต่เธออย่าเก็บเห็ดผิดนะประมาณ5-6 คนหนุ่มๆเก็บผิดอะไรฉันเก็บทุกปีเธอไม่รู้หรอกฉันน่ะโปรเฟสชันแนลเห็ดนะจ๊ะงาม
วันนี้เอารถไปเปลี่ยนล้อค่ะไปเปลี่ยนเป็นล้อสำหรับฤดูหนาวคนที่อยู่ในยุโรปจะรู้ดีค่ะว่าถึงเวลาเปลี่ยนล้อเราก็ต้องเอาไปเปลี่ยนล้อค่ะมันจะมีล้ออีกชนิดนึงนะที่แบบว่าขับได้ตลอดทั้งฤดูหนาวฤดูร้อนอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ถ้าจะให้ขับขี่ปลอดภัยคุณจะต้องขับถ้าฤดูหนาวก็ต้องขับล้อฤดูหนาวเพราะว่ามันจะรีดหิมะมันจะรีดน้ำฝนออกจากล้อไงมันจะไม่ลื่นมันจะไม่อันตรายไปจ้ะตะปูกำลังออกใครไม่เคยกินก็ลองดูนะพี่ย่าว่ามันอร่อยดีจ้ะแต่อย่าไปเก็บดอกแก่เขาก็แล้วกันให้เก็บเอาเฉพาะดอกอ่อนไส้เดือนค่ะได้อยู่นะได้อยู่ได้อยู่มันบานแล้วแหละเห็ดพึ่งหวานค่ะ2ดอกพึ่งหวาน2ดอกนี่แล้วก็นี่ดอกเล็กดอกเล็กไม่รอดค่ะดอกใหญ่ได้อยู่ได้อยู่ค่ะดอกแก่ของเขาดอกอ่อนที่กินได้เห็ดปลุเห็ดเขาเรียกเห็ดถั่วอันนี้ป้าเห็ดเต็มป่าไปหมดเลยทุกคนถนนไปหมดเลยเอ้ยเต็มข้างทางนี่อันนี้เป็นข้างทางของป่านะทุกคน
ดูความใหญ่ของเขาความสมบูรณ์เห็ดถั่วสมบูรณ์มากทุกคนสำหรับวันนี้ป้าย่าก็จะเอาไว้แค่นี้นะคะสำหรับเห็ดที่เราได้ก็เยอะพอสมควรค่ะยังไงฝากกดไลค์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ป้าย่าธัญญาแดลี่สไลด์ด้วยนะคะทุกคนค่ะขอบพระคุณค่ะการหาเห็ดในฤดูแล้งหรือหาเห็ดในฤดูใบไม้ร่วงได้เห็ดขนาดนี้นี่ถือว่าโอ้โหประสบความสำเร็จนะเพื่อนๆเอาเห็ดออกมาจากตะกร้าแล้วนะนี่เห็ดที่เราได้วันนี้นะคะเพื่อนๆสวยเปล่าสวยไหมคะเห็ดที่เราเก็บมาวันนี้เนาะดูแต่ละดอกค่ะทุกคนงามงามสวยมีแต่ดอกอ่อนๆค่ะทุกคนถ้าเขาไม่ตัดป่านะจะได้เยอะกว่านี้เยอะเลยแหละนี่ว่าเขาตัดป่าก็เราก็เกรงใจเขาเนาะสูนี่แหละค่ะผลงานมาค่ะทุกคนวันนี้ป้าย่าจะพามาทำความสะอาดเห็ดนะคะอย่างเห็ดตัวนี้นี่นะคะเวลาเราทำสะอาดนะคะเราไม่ต้องไปตัดขาเขาทิ้งค่ะเขาอ่อนค่ะเสียดายเขาเพราะเขาใช้ได้หมดเลยค่ะตัวนี้แล้วหลังจากนั้นเราก็มาลอกนี่ค่ะใครจะลอกก็ได้ไม่ลอกก็ได้แล้วแต่นะแต่พี่ยาลอกออกค่ะมันง่ายดีเห็ดถั่วเป็นเห็ดที่อร่อยมากๆเลยค่ะถามว่ารสชาติคล้ายๆเห็ดฟางไหมก็คล้ายๆกันนะคะแต่ว่าเห็ดถั่วจะมีความนุ่มละมุนลิ้นเวลาเข้าปากไปแล้วอ่ะเขาจะละมุนมากๆเลยค่ะเห็ดถั่วไม่มีความกรุบนะแต่จะมีความละมุนลิ้นแทนค่ะใครจะขูดออกอย่างนี้ก็ได้ค่ะนี่อย่างนี้ก็ง่ายค่ะแล้วไม่เปลืองเนื้อเห็ดด้วยค่ะนี่แล้วก็ขูดขาเขาใช้ได้แล้วค่ะนี่คือวิธีทำความสะอาดเห็ดถั่วค่ะง่ายเห็ดถั่วที่นี่อุดมสมบูรณ์มากดูดอกนี้ค่ะโอ้ใหญ่จนแตกแต่ข้างในดูดิข้างในขาวจั้วในขาวจั้วอ่อนมากความที่เขาอุดมสมบูรณ์ดูดอกหนึ่งได้เยอะมากดูค่ะวิธีทำความสะอาดก็อย่างที่พี่ย่าบอกเขาทำความสะอาดง่ายค่ะใครจะลอกเหมือนที่พี่ย่าลอกออกก็ได้หรือใครจะขูดก็ได้แล้วแต่เลยเอาที่สบายใจเพราะเขากินได้หมดเลยเพราะเขาเป็นเห็ดนะคะอันนี้ถ้าเราไปทันนะมีเกือบปูเกือบ 40-50 ดอกนะถ้าเราไปทันเขาจะเกิดเป็นกลุ่มเป็นกลุ่มเหมือนน้องคนนึงชื่ออะไรนะเขามีช่องของเขาก็เก็บเห็ดกับแม่เขากับน้องชายคนเล็กของเขาอ่ะเขาก็ไปเก็บเห็ดถั่วกันนะมันอร่อยนะคนเห็ดถั่วนี่ข้างนอกเขานะเวลาทำความสะอาดง่ายนิดเดียวมีอยู่ดอกนึงพี่ย่ากำลังเก็บอยู่ดีๆตำแยตำมือสะดุ้งโยงเลยค่ะทุกคนก็เลยพี่ย่าก็เลยไม่เอาดอกนั้นค่ะก็เลยเอาให้เขาเป็นเชื้อไว้ในป่าปีหน้านะถ้ามาทันเราจะได้เก็บตรงนั้นเยอะมากเลยค่ะป่าที่พี่ย่าพาไปวันนี้ไปเก็บเห็ดวันนี้เดี๋ยวจะทำวิดีโอตัดต่อวิดีโอลงให้ดูนะคะคือวันนี้เข้าป่าแล้วมีความสุขมากเลยค่ะแทนที่จะไปช้อปปิ้งจิงกระเบลนู่นนี่นั่นตามภาษาผู้หญิงไม่นะพี่ย่าเข้าป่าแล้วพี่ย่ามีความสุขมากกว่าค่ะหอมหอมหอมเห็ดค่ะทุกคนอันนี้เป็นเห็ดไส้เดือนค่ะแต่ว่าดอกเขาบานแล้วค่ะทุกคนเห็ดไส้เดือนอันนี้คือเขาบานแล้วนะคะถ้าได้ดอกตุ่มๆมาก็จะดีค่ะนี่อร่อยพี่ย่าชอบกินค่ะนี่ขาเห็ดค่ะอ
แล้วก็ขูดเอาตำแจ่วก็อร่อยใส่ปลาหม่าก็ได้ใส่ต้มยำก็ได้นี่ได้ทั้งขาเลยจ้ะดอกนี้ก็จะทำความสะอาดเช่นเดียวกันค่ะเดี๋ยววันนี้จะพาหมกเห็ดตะปูด้วยนะเดี๋ยวจะมาทำให้ดูจ้ะวิธีการนะคะเห็ดตะปูเนี่ยพี่ย่าจะผ่าครึ่งดอกนะจะให้ผ่าให้ดูไหมดูความขาวของเห็ดเนาะพี่ย่าก็จะผ่าแบบนี้ค่ะนี่เห็นไหมเนื้อเห็ดเขาจะเป็นอย่างนี้ค่ะแล้วก็ตำพริกตะไคร้หอมแดงรวมกันแล้วก็ใส่น้ำปลาผงปรุงรสพูดผึดลงไปนะคะปรุงรสตามชอบเลยค่ะทุกคนแล้วก็เห็ดถั่วพี่ย่าก็จะนำมาตัดอย่างนี้นะคะเพื่อที่จะหมกเขาค่ะทุกคนนี่ค่ะแล้วก็ถ้าใครมีใบแมงลักก็ใส่ลงไปด้วยมันจะได้หอมนะพี่ย่าก็จะใส่หอมแดงด้วยพี่ย่าชอบกินหอมแดงหอมแขกค่ะทุกคนแค่นี้เลยจ้ะทุกคนหมกหม้อใส่น้ำพอเจาะเปิดไฟสักเอาไว้ที่5แล้วก็ปิดฝาอุบเอาไว้เลยจ้ะตามภาษาคนไทยไกลบ้านนะทุกคนนะแล้วก็เติมน้ำปลาชูรสอะไรก็แล้วแต่ใครกินชูรสก็ใส่ไม่กินก็ไม่ต้องใส่ผงปรุงรสก็ได้น้ำปลาปลาสักหน่อยนึงก็ได้ค่ะทุกคนแค่นี้เองเครื่องปรุงไม่ได้มีอะไรมากมายไก่กองตะไคร้นะคะที่ใส่ก็มีตะไคร้หอมแดงค่ะเดี๋ยวพี่ย่าจะปรุงรสทีหลังนะคะครับหม้อของเราตอนนี้ว้าวหอมฉุยเลยทุกคนนี่ขนาดยังไม่ได้ปรุงเครื่องนะหอมเห็ดมากเลยจ้ะหอมห่วยห่วยเลยค่ะพี่น้องหอมห่วยห่วยเลยจ้าโอ้โหน่ากินมากหมกหม้อค่ะหอมมากค่ะทุกคนหอมสุดๆ